สวัสดีครับวันนี้วันที่1สิงหาคม2024นะครับแป๊บเดียวเดือนที่8แล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอเข้าสู่ตารางฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนิดนึงครับณขณะนี้ก็ยังมีโอลิมปิกอยู่ที่ปารีสอยู่นะครับปารีสเกมอยู่นะครับเมื่อวานเนี่ยน้องเมย์ชนะมือ3นะครับของทีมไต้หวันมั้งก็เข้ารอบ8ทีมก็ยังไงก็ติดตามช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ให้คว้าเหรียญทองหรือว่าเข้ารอบ4ทีมเพื่อไปชิงเหรียญให้ได้นะครับเอาใจช่วยน้องเมย์นะมีแอดติดตามน้องเขาตั้งแต่อายุ14มั้งเป็นแฟนคลับตัวโยงแล้วตั้งแต่10ปีที่แล้วยังจำได้อยู่คลิกไลค์ตั้งแต่มี Facebook รู้จัก Facebook ครั้งแรกเลยครับปี2011มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับตารางลีกเอิงดังต่อไปนี้นะครับเบลดนะครับจะเป็นคู่แรกในนัดเปิดสนามของวันจันทร์ที่19สิงหาคมนะเวลาเที่ยงคืนบ้านเรานะครับพบกับมักเซนะครับแล้วก็มงปริเยนะครับตรงกับวันจันทร์เที่ยงคืนเช่นกันนะครับพบกับสตาร์บุ๊กนะครับก็คู่ที่3กับตูลูสพบกับน้องนะครับวันเวลาเดียวกันคู่ที่4องเช่นะครับพบกับล้องนะครับเนี่ยจะคิกออฟในเวลาเดียวกันเลยนะครับAS โมนาโกนะครับจะพบกับแซงเอเตียงนะครับผมคู่ต่อไปนะครับตรงกับวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับแรงนะครับพบกับลีวนะครับลีนนะครับออกมาลีนนะครับก็ขออภัยนะครับลีนนะครับผมโอแซพบกับนีดนะครับแล้วก็เลออาฟนะครับพบกับเปเอชเชนะครับปารีสแซงแจ็คแมงนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายแรงนะครับพบกับโอลิมปิกลียงนะครับนี่ครับสนามคิกออฟพร้อมๆกันเลยครับก็จะทำเดี๋ยวแอร์ก็จะขึ้นตารางให้ว่าตารางคะแนนนำอะไรประมาณนี้ครับคล้ายๆกับEPL ครับจนจบฤดูกาลเลยครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมต่อไปนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆนะครับลงมาเพื่อหายความคิดถึงเดี๋ยวจะเปิดสนามแล้วจะเปิดสนามแล้วครับเปิดสนามแล้วก็ลุ้นกันไปมันๆด้วยกันนะครับตลอด9เดือนเต็มนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ